สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้รายการ Land and Home พร้อมด้วยท็อฟฟี่นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการบ้านปรึกษา 74/3 นะครับศรีนครินทร์เทพารักษ์ครับผมถ้าพูดถึงชื่อของโครงการบ้านปรึกษาแล้วนะครับเราท่านๆน่าจะรู้จักแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับโครงการบ้านจัดสรรในรูปแบบของทาวน์โฮม2ชั้นราคาล้านต้นๆ ต้องบอกว่าสบายกระเป๋านะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะคิดเริ่มต้นมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งและจุดเด่นของโครงการนี้นะครับเขาออกแบบตกแต่งมาโดยมุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่าในแง่ของการใช้สอยพื้นที่นะครับและสำหรับโครงการบ้านปรึกษา 74/3 นี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามรับชมกันได้กับรายการ Land and Home วันนี้ครับวันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับและในโอกาสนี้ก็จะรวมมาวันผู้สูงอายุวันครอบครัวอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่มีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวให้มีความสุขนะครับแล้วก็ถ้ามีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะครับก็ไปกราบท่านนะครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยนี้แล้วก็สำหรับท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับABTV ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในการเที่ยวในโอกาสวันสงกรานต์ครับในเบรกที่2ของรายการ Land and Home นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปในตอนต้นรายการว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โครงการบ้านปรึกษา 74/3 นะครับผมซึ่งเพียงแค่เข้ามาชมตัวอย่างของโครงการนะครับต้องแอบเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มโครงการบ้านปรึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับในระหว่างการเดินทางก่อนที่ท็อปจะมาถึงที่นี่นะครับต้องบอกว่าพบกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรวมไปถึงสถานพยาบาลชั้นนำในเรื่องของการเดินทางนะครับที่นี่ก็สะดวกสบายเพราะว่าอยู่ใกล้ทางด่วนนะครับและในอนาคตในอีกไม่ไกลนะครับผมกำลังจะมีโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่านนะครับผมสำหรับตัวอย่างเส้นทางของการเดินทางที่จะมาถึงโครงการนี้เป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับพอพูดถึงในเรื่องราวของโครงการบ้านปรึกษา 74/3 ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอย่างเช่นที่คุณท็อฟฟี่ได้แจ้งไว้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเส้นทางการเดินทางที่จะไปสู่หมู่บ้านปรึกษา 74/3 หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่มีอะไรกันบ้างค่ะโครงการบ้านปรึกษา 74/3 เนี่ยนะคะก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านคมนาคมตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะคุณผู้ชมเพราะระหว่างทางที่ทางทีมงานและคุณท็อฟฟี่ก่อนจะเดินทางถึงโครงการนั้นนะคะจะพบกับโลตัสศรีนครินทร์โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลบิ๊กซีศรีนครินทร์อิมโพเรียมสำโรงส่วนทางด้านการเดินทางหรือว่าเส้นทางทางด้านคมนาคมที่สะดวกสบายนั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้ถึง2ทางด้วยกันค่ะอย่างเช่นคุณผู้ชมสามารถเดินทางเข้าทางโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลศรีนครินทร์เข้าซอยทรัพย์บุญชัยจากนั้นคุณผู้ชมเลี้ยวขวาตรงซอยทรัพย์บุญชัย28ขับตรงมาอีกประมาณ2กิโลเมตรนะคะโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือส่วนเส้นทางอีก1เส้นทางค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเข้าซอยล้วนพฤกษาทางด้านถนนเทพารักษ์นะคะก่อนถึง4แยกเทพารักษ์เข้าซอยประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเส้นทางคมนาคมเรียกว่าโครงการนี้เขามีไว้สนองความต้องการของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ช
ชมครับการที่เราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งจากโครงการบ้านจัดสรรนะครับสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสวยงามของตัวบ้านทั้งรูปแบบการออกแบบตกแต่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยที่นี่จะแสดงให้เห็นถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างรัดกุมนะครับเพียงเข้ามาที่โครงการนะครับชั้นแรกที่คุณผู้ชมจะเห็นก็คือเรื่องของเครื่องสแกนบัตรก่อนเข้าโครงการนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลคุณผู้ชมตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมกันนี้ยังมีกล้องวงจรปิด CCTV ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับผมที่ใช้งานได้จริงที่จะคอยสอดส่องดูแลการเข้าออกของผู้พักอาศัยตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับโครงการบ้านพฤกษาที่นี่ยังจัดสรรพื้นที่เป็นสวนส่วนกลางขนาดดีๆนะครับผมไว้ให้คุณผู้ชมนั้นสามารถพักผ่อนหย่อนใจและก็สามารถทำกิจกรรมอื่นๆไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับตอนนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือภาพของบ้านตัวอย่างของโครงการบ้านปรึกษา 74/3 นะครับบ้านหลังนี้ครับในรูปแบบการออกแบบตกแต่งนะครับเราใช้ชื่อว่ายามะนะครับผมซึ่งในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงภูเขานั่นเองนะครับผมสาเหตุที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าการออกแบบตกแต่งและก็การก่อสร้างของบ้านยามะเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการดีไซน์ในรูปแบบของสไตล์เซนที่สอดคล้องกับสไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันครับพอพูดถึงในเรื่องราวของการออกแบบดีไซน์ตัวบ้านกันบ้างนะคะเรียกว่าการออกแบบที่นี่เนี่ยนะคะเขาเน้นไปทางความทันสมัยเรียบง่ายสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันค่ะด้วยแนวคิดนะคะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านเล็กในเมืองใหญ่สถาปัตยกรรมภายนอกใช้เส้นทางที่เรียบง่ายโทนสีเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามรวมไปถึงวัสดุภายนอกคงทนไม่บิดงออีกด้วยรั้วของเขาก็ได้มาตรฐานแข็งแรงและง่ายต่อการดูแลรักษาเป็นระบบแบบถอดประกอบและยึดด้วยน็อตส่วนทางด้านกลิ่งและไฟส่องสว่างป้ายมาตรฐานเดียวกับบ้านเดี่ยวและทางโครงการเองนะคะก็มีการจัดวางผังที่คำนวณถึงทิศทางลมทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้บนโครงการ 40.2 ไร่490ยูนิตด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขาอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการออกแบบดีไซน์ที่สะท้อนความต้องการของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และก็รวมไปถึงวัสดุที่เขาใช้จะเห็นได้เลยนะคะว่าใส่ใจคนที่เข้ามาอยู่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะอดใจไม่ไหวอยากเข้าไปดูเรื่องของสไตล์การออกแบบตกแต่งภายในของตัวบ้านแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวอย่างบ้านกันนะครับผมเราขอพูดถึงเรื่องของบริเวณพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านกันก่อนนะครับบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเป็นสเปซด้านข้างซึ่งในกรณีที่คุณผู้ชมนั้นจับจองหรือซื้อนะครับผมบ้านที่เป็นยูนิตหัวมุมนะครับก็จะได้พื้นที่เพิ่มเติมตรงนี้สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณผู้ชมไปจองยูนิตที่ไม่ใช่บ้านหัวมุมตรงนี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับแต่ที่บ้านทุกหลังจะได้เหมือนกันก็คือสเปซหลังบ้านนะครับซึ่งสามารถต่อเติมใช้สอยในเรื่องของประโยชน์ด้านการประกอบอาหารการซักล้างสำหรับสเปซด้านหลังนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูสเปซพื้นที่หลังบ้านนะครับผมทุกหลังทุกยูนิตจะต้องมีเหมือนกันครับนั่นก็คือพื้นที่ว่างๆที่จะต้องเหลือไว้นะครับคุณผู้ชมที่ได้จับจองยูนิตไหนก็ตามนะครับหลายคนน่าจะนิยมในการต่อเติมพื้นที่หลังบ้านออกมาเป็นครัวนะครับในพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ซึ่งจริงๆแล้วโซนหลังบ้านบริเวณที่รับประทานอาหารเนี่ยก็มีเคาน์เตอร์ที่เป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็สามารถทำอาหารได้อยู่แล้วนะครับแต่คุณผู้ชมคนไทยหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการต่อเติมครัวแยกออกมาเพื่อการประกอบอาหารคาวนะครับผมซึ่งจะไม่เหมาะนะถ้าเกิดว่าจะประกอบอาหารกันภายในตัวบ้านนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่คุณผู้ชมสามารถต่อเติมได้ตามความต้องการนะครับและนอกเหนือจากการต่อเติมครัวออกมาบริเวณพื้นที่หลังบ้านแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ยังสามารถนำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการซักล้างเสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะใช้สอยได้ตามความต้องการนะครับผมเราพูดถึงเรื่องของพื้นที่แวดล้อมของตัวบ้านไปแล้วนะครับผมอย่างที่
ผู้ชมรอคอยนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพการดีไซน์ออกแบบตกแต่งภายในจะสวยงามขนาดไหนติดตามรับชมได้ในแลนด์แอนด์โฮมช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับใช้โอกาสวันสงกรานต์รำลึกถึงพระแล้วก็น้อมนำคำพระมาใช้ในชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองคำพระพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่พระพุทธองค์ย้ำไว้ก็คือให้เจริญในพร4ประการอันที่1คือทำทานอันที่2ทำทานแล้วดูแลชีวิตให้ดีงามเท่านั้นไม่พอฝึกฝนจิตให้กล้าแข็งและมั่นคงแล้วก็ทำความรู้ความเข้าใจในความถูกต้องดีงามของชีวิตและของสังคมของความจริงให้ดีพูดเป็นภาษาพระก็คือทานศีลสมาธิและปัญญาขอให้ทุกท่านมีความเจริญในทั้ง4ประการนี้ยิ่งๆในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงตามวิถีไทยครับในเบรกสุดท้ายของรายการแลนด์แอนด์โฮมนะครับตามที่สัญญากันไว้ในช่วงที่แล้วครับว่าเดี๋ยวท็อปจะพาคุณผู้ชมไปชมรูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในของบ้านของโครงการบ้านปรึกษา 74/3 นะครับผมแม้ถ้ามายืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าข้างในนี่สวยงามมากนะครับผมอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชมข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกที่เข้ามานะครับพื้นที่แรกๆที่เราจะต้องพบเห็นเหมือนกันกับบ้านทุกหลังนะครับก็คือพื้นที่โซนรับแขกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอเข้ามาในบริเวณตัวบ้านแล้วนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเทียบกับทาวน์โฮมทั่วๆไปนะครับบ้านนี้ถือว่าให้พื้นที่ค่อนข้างจะมากนะครับในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นโซนรับแขกได้แขกไปใครมาต้องต้อนรับใช่ไหมครับก็จัดวางโซฟาได้อย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถวางทีวีไว้นั่งดูหนังฟังเพลงอะไรได้สบายๆนะครับนอกจากจะใช้รับแขกแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมครอบครัวด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับถัดจากโซนรับแขกนะครับคุณผู้ชมขยับมาด้านหลังสักนิดหนึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นมุมอร่อยของครอบครัวนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นโซนที่นั่งทานข้าวนะครับผมโต๊ะอาหารก็สามารถจัดวางได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่นะครับผมก็ในทุกมื้อของคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีความสุขอย่างมากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับโซนรับแขกซึ่งมีทีวีวางอยู่ก็สามารถที่จะรับประทานอาหารไปได้นะครับผมแล้วก็ดูทีวีไปได้พร้อมๆกันนะครับอ่ะตรงนี้เราพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารไปแล้วนะครับพื้นที่ก็เหมาะสมสำหรับการจัดวางโต๊ะอาหารนะครับมาถึงตรงนี้กันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นโซนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ที่สามารถใช้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ในการประกอบอาหารได้นะครับผมแล้วก็มีซิงค์ล้างจานไว้รองรับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในการล้างจานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมถัดไปนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำนะครับผมแขกไปใครมาไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำข้างบนซึ่งอาจจะเป็นส่วนตัวสักนิดนึงนะครับผมก็มีพื้นที่ของห้องน้ำไว้คอยรองรับสำหรับใครที่มาเยี่ยมชมบ้านของเราด้วยแหละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชมห้องตัวอย่างข้างบนกันนะครับผมข้างบนก็ประกอบด้วยห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำที่ดูจะเป็นส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2นะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ของบันไดทางขึ้นชั้น2กันบ้างนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยบ้านจัดสรรที่เราจะเห็นการหลักๆเลยนะครับบันไดเนี่ยจะเป็นลักษณะการออกแบบที่ค่อนข้างจะทึบแต่โครงการบ้านปรึกษานะครับเราออกแบบ
สไตล์โมเดิร์นที่เรียบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะเป็นบันไดไม้โปร่งๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือใต้บันไดคุณผู้ชมก็ยังสามารถที่จะใช้สอยประโยชน์อื่นๆได้หรือถ้าอยากจะให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับใช้เก็บของได้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะต่อเติมเป็นห้องเก็บของเล็กๆใต้บันไดกันได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวครับขึ้นมาที่พื้นที่ชั้น2ของตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันที่ห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับเราเรียกกันว่าห้องมาสเตอร์รูมนั่นเองซึ่งก็เป็นห้องนอนที่เหมาะจะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่นะครับพื้นที่ก็จะกว้างขวางขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการออกแบบตกแต่งนะครับพื้นที่ของห้องมาสเตอร์รูมเนี่ยเพียงพอต่อการวางเตียงนะครับซึ่งเป็นเตียงที่เหมาะสำหรับนอนได้2คนนะครับผมแล้วก็การออกแบบตกแต่งนะครับพื้นที่ใช้สอยบริเวณปลายเตียงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะทำเป็นชั้นวางทีวีก็ได้นะครับผมสำหรับนอนดูทีวีในช่วงก่อนเข้านอนนะครับหรือถ้าตามความต้องการนะครับก็แล้วแต่อาจจะทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีกระจกไว้สำหรับแต่งตัวได้นะครับบริเวณพื้นที่นี้ก็สามารถบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าได้แต่จะทำเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างของห้องนอนบริเวณนี้นะครับผมมาสเตอร์รูมนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าต่างบานเลื่อนนะครับผมสองฝั่งด้วยกันนะครับจะเป็นฝั่งข้างเตียงแล้วก็ฝั่งหัวเตียงนะครับทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะรับแสงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อเนื่องจากห้องนอนใหญ่มาสเตอร์รูมนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันที่ห้องนอนเล็กที่มีไซส์ย่อขนาดลงมาสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่เป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคราวนี้มาเป็นที่ห้องคุณลูกกันบ้างนะครับขนาดก็จะเล็กมาตามไซส์นะครับผมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับเตียงที่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับก็นอนได้คนเดียวตัวเล็กๆนะครับผมสำหรับน้องๆที่อยากจะมีห้องนอนเป็นของตัวเองสักห้องนึงครับแล้วก็พื้นที่บริเวณส่วนนี้นะครับการออกแบบตกแต่งจะคล้ายๆกับห้องของคุณพ่อคุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับแต่งตัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมสังเกตบริเวณปลายเตียงนะครับยังพอมีพื้นที่อยู่บ้างนะครับผมก็สามารถที่จะใช้วางทีวีหรือว่าเครื่องเสียงให้กับน้องๆหนูๆได้นะครับผมอยากจะดูหนังฟังเพลงในห้องนอนที่เป็นส่วนตัวก็ถือว่าโอเคไปอีกแบบนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยดีกว่าครับห้องถัดมานะครับผมต่อเนื่องจากห้องนอนเล็กจริงๆโครงการเขาออกแบบห้องนี้มานะครับเพื่อที่จะแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเรายังเหลือห้องอีกห้องนึงที่สามารถนำมาใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นได้นอกเหนือจากห้องนอนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องอ่านหนังสือหรือห้องทำงานของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับดูได้จากการออกแบบตกแต่งนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับมีชั้นวางหนังสือแล้วก็มีตู้ที่สามารถเก็บของต่างๆได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นห้องแต่งตัวอีกห้องนึงก็เก๋ไปอีกแบบนะครับแต่ถ้าสมาชิกครอบครัวของคุณผู้ชมนะครับมีความจำเป็นต้องใช้ห้องนอนมากกว่า2ห้องห้องนี้ก็สามารถที่จะเสริมเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้ครับผมห้องสุดท้ายนะครับผมใช้สำหรับประกอบกิจธุระส่วนตัวก็คือห้องน้ำนี่เองนะครับห้องน้ำนี้นะครับรูปแบบของอุปกรณ์นะครับสุขภัณฑ์ต่างๆทางโครงการเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับนอกเหนือจากเครื่องสุขภัณฑ์นะครับผมเรื่องของการออกแบบตกแต่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดีไซน์ได้ตามความต้องการเลยทีเดียวมาที่โซนนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นโซนชาวเวอร์นะครับมีฝักบัวให้เสร็จสรรพเลยใช้สำหรับอาบน้ำนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะชอบในเรื่องของการโซนนิ่งจัดสรรพื้นที่แยกเปียกแยกแห้งให้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมยังมีพื้นที่เหลือสำหรับติดกระจกบริเวณด้านนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณผู้ชมเองนะครับว่าจะจัดสรรพื้นที่อย่างไรให้เหมาะสมสำหรับห้องน้ำของคุณผู้ชมครับ
พื้นที่สุดท้ายที่ท็อปพาคุณผู้ชมมาชมนะครับตรงนี้ก็เป็น Customer Service Office นะครับหรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่านิติบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสำนักงานที่ตั้งนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็สอดส่องดูแลตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 6:00 น.เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้พักอาศัยในโครงการนี้นะครับมีข้อสงสัยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับเพียงแค่เข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับผมเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมนะครับผมในส่วนนี้มั่นใจได้เลยว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยสอดส่องดูแลมั่นใจได้นะครับผมแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะครับผมทั้งหมดของวันนี้ที่รายการ Land & Home ได้นำมาเสนอกันนะครับก็คือตัวอย่างของโครงการบ้านปรึกษานะครับผมศรีนครินทร์เทพารักษ์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความสนอกสนใจบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งอยากจะเริ่มต้นจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็ลองมาเที่ยวชมที่ตัวอย่างของโครงการได้นะครับตัวอย่างเส้นทางเราก็ได้บอกกันไปในช่วงที่แล้วนะครับผมแต่ถ้ายังมาไม่ถึงโครงการนะครับอยากจะชมภาพตัวอย่างจากสื่อต่างๆนะครับเราก็มีเว็บไซต์ให้เข้าไปเที่ยวชมกันได้ที่ www.pruksa.com นะครับหรืออยากจะได้ข้อมูลมากกว่านั้นนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1739นะครับผมและสำหรับโอกาสต่อไปนะครับรายการ Land & Home จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการสวยๆที่ไหนนั้นต้องติดตามกันได้กับ Land & Home ทางไทยวิชั่น Channel วันนี้ท็อฟฟี่กิติพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ